วัสดีครับพบกับรายการ4เก่งทอยนะครับวันอาทิตย์นี้ก็เอาฉากใหญ่ๆนะมาเป็นแบ็คกราวด์ให้สักหน่อยนะครับไป 7-Eleven เจอไอเทมรับอันนี้นะครับเป็นงานถ้าเกิดใครเคยเห็นค่ายนี้ก็จะร้องอ๋อเลยนะเพราะสัญลักษณ์นี้นะครับนี่เลยขยับเข้ามาใกล้ๆ 4D Modelก็เป็นเหมือนงานที่เราเคยเห็นตามกล่องนะไม่รู้ว่าจะเป็นค่ายเดียวกันหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เป็น deformation นะครับคล้ายๆจะทำเหมือน transformer นะก็เป็นรถเหล็กนะครับสามารถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้นะในรุ่นที่ผมเอามาเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นของปีที่แล้วนะครับเหมือนมันมีรุ่นใหม่ด้วยนะรุ่นนี้มีทั้งหมดกี่แบบเรามาดูกันนะครับนี่เราเห็นอยู่4แบบนะถ้าตามกล่องนะเป็นโมเดลรถหุ่นยนต์แปลงร่าง 2-in-1 นะครับก็นี่เลยตามของผมเป็นคันนี้นะครับเป็นแนวรถในเมืองเล่เมืองนอกยุโรปนะก็จะเป็นลักษณะคันสีส้มเขาจะซีนมาเป็นแพ็คอย่างนี้เลยราคาก็แอบแรงนิดนึงแต่ไม่รู้คุณภาพเป็นยังไงนะแต่เป็นรถเล็กก็คิดว่าแปลงร่างได้ก็น่าจะราคาสมเหตุสมผลอยู่นะครับผมได้มาราคา189บาทที่ 7-Eleven นะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่าพร้อมฉากเลยนะดูสิซีนแรกนะครับก็แกะเลยนี่นะครับก็จะเป็นพลาสติกอ๋อสายอย่างนี้เลยแล้วชั้นที่2เนี่ยก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับเป็นคล้ายๆพลาสติกใสแพ็คก็หนาแน่นนะเดี๋ยวผมแกะเลยแล้วก็ดูว่าข้างในได้อะไรบ้างนะครับแกะออกมาก็จะติดด้วยเทปใสนะก็จะเป็นการล็อกอย่างดีเลยนะครับนี่สไลด์ออกมาโอ้ดีเทลก็ถือว่าปานกลางนะไม่ได้ดีมากนะครับก็จะมีคู่มือมาให้อ่ะขอดูคู่มือก่อนเอารถวางไว้ตรงนี้คันก็ถือว่าเป็นสเกลที่ใหญ่กว่า1:64อ้อถ้าเกิดเทียบเป็นสเกลของรถบรรทุกคันนี้จริงๆก็ไม่ได้ใหญ่กว่า1:64ก็จะเป็นคู่มือนะครับในการแปลงร่างนะก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรถกันก่อนนะตัวรถก็จะมาเป็นแพ็คนะครับเป็นดับเบิลแพ็คตรงนี้ก็คือแพ็คล็อกล้อนะครับล็อกล้อกันขยับนี่แพ็คมาดีมากเลยรับล้อไม่เป็นรอยแน่นอนแล้วก็เป็นแพ็คตัวข้างนะครับเป็นลักษณะพับผมว่าแพ็คแบบนี้ก็เข้าท่านะนะครับแล้วก็ตัวรถก็จะเป็นเหล็กบางส่วนล้อเป็นพลาสติกนะครับด้านล่างเราก็จะเห็นเมคานิกกลไกหุ่นยนต์นะครับซึ่งรถเนี่ยถือว่าก็สวยหน้าตาก็โอเคนะถึงรอยมันจะปั๊มไม่ได้ดีมากก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับไม่ใช่ออโตบอทหรือว่าดิเซปติคอนนะครับเป็นสัญลักษณ์ของค่าย 4D นะครับนี่ตัวกระบะก็จะมีรอยนะครับสามารถยกดั้มได้นี่เลยก็จะมีสีที่มันแปลกประหลาดมานะครับสีเขียวก็คงเป็นใช้ในขั้นตอนของการแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์นะครับนี่นะอ่ะลองสายเล่นได้ครับสวยงามเลยเป็นขั้นตอนการแปลงร่างนะครับผมก็คงต้องอ้างอิงตามคู่มือนะก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะครับก็เขาบอกว่าสเต็ปแรกนะครับให้ยกตรงนี้ขึ้นยกขึ้นมาอย่างนี้นี่นะยกขึ้นมาครับแล้วก็กางแขนออกนี่นะกางแขนออกนี้โอ้กลไกไม่ใช่เล่นๆ เลยนะแล้วก็กางปีกออกอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยแล้วก็หมุนครับหมุนตรงนี้ออกมานี่นะเห็นไหมนะครับแล้วก็จะเป็นหัวนะครับเริ่มมั่วแล้วเดี๋ยวลองขยับดูนะผมก็ไม่มั่นใจนะว่าแบบไหนถูกต้องแต่ชิ้นส่วนก็จะเป็นเหล็กอยู่หลายจุดเลยนะครับอย่างจุดขยับเนี่ยเป็นเหล็กเลยนะนี่เขาบอกว่าดึงขึ้นมาครับแล้วก็พับแขนลงมาประมาณนี้ก็เห็นหน้าแล้วเห็นหน้าพี่เบิ้มเราแล้วนะโอเคแล้วก็หมุนข้อเท้าตรงนี้ออกมาครับแปลงร่างออกมาก็จะลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็จะดูเก๋ๆกลางๆหน่อยนะเนื่องจากมันเป็นลักษณะของการแปลงร่างนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยสูงเมื่อเทียบกับคนเนี่ยก็ถือว่าเล่นเข้ากันได้กับคนสเกล1:70กว่านะครับนี่เลยนะให้ดูหน้าตาใกล้ๆ
รายละเอียดดีเทลดีนะครับหัวขยับได้มือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นน็อตนะครับเราสามารถขัดให้มันแน่นได้นะราคา186บาทสามารถแปลงร่างได้ก็โอเคนะครับนี่นะเท้าอะไรก็ขยับได้นะครับตรงนี้เราจะแปลงร่างเป็นรถก็พับเก็บเข้าใส่คืนนะครับอย่างนี้ขาชิดใช่ไหมนี่ก็แปะติดแค่นี้เองนะครับคือมันแปลงแบบง่ายๆนะน้องๆหนูๆเล่นนี่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเนี่ยก็แค่พับแค่นี้เองนะครับพับแค่นี้นี่นะแค่นี้ก็เป็นรถแล้วนะครับนี่นะครับสไลด์ปุ๊บแล้วก็ล็อกฐานแปลงเป็นหุ่นง่ายแปลงเป็นรถง่ายนะไม่ต้องมีคู่มือก็ได้นะครับที่จริงแต่ก็มีไว้แหละดีแล้วนะครับเช่นผมเนี่ยผมต้องมีนะครับก็ประมาณนี้ก็จะเข้ามาเป็นรถละขอแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์คืนก่อนดีกว่าปุ๊บนี่ก็มาแบบนี้เลยก็ถือว่าคุ้มราคาเพราะว่า189บาทแล้วมีชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กแล้วก็มีกลไกที่สามารถแปลงร่างได้นะครับขยับง่ายแล้วก็มีหลายแบบเลยถ้ามันรวมร่างได้ทั้งหมดทุกแบบแล้วกลายเป็นตัวใหญ่นี่จะเจ๋มมากกว่านี้นะครับนี่นะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ตัวสูงนะครับตัวสูงประมาณนี้นะเอามาเล่นก็คือแจ่มเช่นเคยนะครับนี่ก็เป็นบล็อกอาร์ตกล่องจะเป็นอย่างนี้นะดีฟอร์เมชันนี่นะครับกลายเป็นหุ่นยนต์คล้ายๆทรานส์ฟอร์เมอร์นะแต่เป็นของพี่ค่าย 4D นะครับทำเองนะครับค่ายนี้เราก็จะเห็นตามพวกของเล่นนะอย่ามาดูภาพสวยๆกันเวลายืนเข้าประกอบฉากนะครับก็เป็นงานดีนะครับยังไงก็ลองหาซื้อกันที่ 7-Eleven ราคา189บาทนะวันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆนะครับประกอบการตัดสินใจครับน้องๆหนูๆลองหาซื้อกันเห็นมีแบบที่2แบบใหม่มาแล้วนะวางประกอบฉากก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ถือว่าเท่แล้วก็สวยดีนะครับวันนี้รายการซีเก้งพอยขอลาไปก่อนนะครับกับคุณโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะนี่นะครับสวัสดีครับแปลงร่างก่อน แปลงร่างเป็นรถก่อนอ๋อไปรถไปก่อนนะครับลูกดำก่อนเอาไว้คืนนะครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งคอยด้วยนะครับ